ันโหลดาราใจ STUDIOS ร่วมทุน GDH ทำหนังวิมานหนามบันเทิงวันที่22กรกฎาคม2567 9:44 น.ฮัลโหลดาราใจ STUDIOS ค่ายหนังน้องใหม่ในเครือ SFร่วมทุน GDH ทำวิมานหนามขอร่วมเติมคอนเทนต์ช่วยผลักดันวงการภาพยนตร์ไทยแข็งแรงขึ้นค่ายหนังน้องใหม่ใจ STUDIOS ในเครือ SF ร่วมทุนค่าย GDH ทำภาพยนตร์วิมานหนามแสดงโดยเจฟซาเตอร์อิงฟ้าวราหะเต้ยพงศกรและอื่นๆซึ่งมิ้นท์พิมสิริทองร่มโพแมเนจจิ้งไดเรคเตอร์ใจ STUDIOS เผยว่า SF อยู่ในวงการภาพยนตร์เราได้เรียนรู้และเข้าใจทั้งคนทำหนังและคนดูหนังมาตลอดมีคนถามว่าเมื่อไหร่เราจะทำค่ายหนังวันนี้เราพร้อมและเต็มไปด้วยพลังที่อยากมาเติมคอนเทนต์และช่วยผลักดันให้วงการภาพยนตร์ไทยแข็งแรงมากขึ้นต้องขอบคุณ GDH ที่เชื่อมั่นให้เราร่วมเป็นพาร์ทเนอร์รับรองว่าใจ STUDIOS จะมีผลงานอื่นๆให้ได้ติดตามกันแน่นอนในซีรีส์ Girls Love แนวพีเรียดปิ่นพักค่าย Idol Factory เลือกเพลงสุดคลาสสิกหยาดเพชรมาปรับใหม่เป็นเวอร์ชั่น2024ถ่ายทอดผ่านเสียงหวานทรงพลังของนักร้องสาวแก้มวิชญานีและใช้วงออกไปสื่อถึงความรู้สึกของหม่อมเจ้าหญิงอนิลภัทรรับบทโดยเบกกี้รีเบคก้าและหม่อมราชวงศ์ปีลันทิตารับบทโดยฟรีนรับชมได้ทางได้เวลาฟินจิกหมอนกับสุดยอดซีรีส์วายจีนพีเรียดก่อนดอกไม้บาน Meet You at the Blossom แสดงโดยหวังอินคายลี่เลิกหลี่จิ้นเหลียงโคเว่ยหลงหลี่อีมู่และนักแสดงไทยอาชิสุกลพัฒน์กับเรื่องราวของจินเสี่ยวเปานายน้อยตระกูลจินที่ถึงคราต้องแต่งงานแต่กลับไม่มีตระกูลไหนยอมให้ลูกสาวแต่งงานด้วยเนื่องจากเขาไม่ค่อยเอาไหนระหว่างทางที่ไปดูตัวเขาได้พบกับหวยเอินที่กำลังต่อสู้อยู่เธอคือรักแรกพบเขาจึงเข้าไปช่วยนางและพากลับมาที่ที่ปลอดภัยแต่ใครจะรู้ว่าสตรีนางนั้นกลับเป็นบุรุษชมได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีทางอิกิยี่ไอฉีอีและเว็บไซต์ www.iq.com พอเห็นรับบทพระในหนังกันกลางเจ้าเพื่อนยากเลยเจอคำถามว่าชีวิตจริงมีแพลนอยากบวชไหมนักแสดงหนุ่มหล่อไปทาคนบอกก็มีความเป็นไปได้ก็อยากบวชแต่ไม่ใช่ตอนนี้อาจจะสัก 2-3 ปีก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงไม่บวชตลอดชีวิตวิโรจน์ชี้ป้ายชวนซื้อพาสปอร์ตจีนหากเป็นจริงถือเป็นการตบหน้ารัฐบาลการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 12:14 น.วิโรจน์ชี้ป้ายชวนซื้อพาสปอร์ตจีนหากเป็นจริงถือเป็นการตบหน้ารัฐบาลห่วงประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางที่พักพิงมาเฟียอาชญากรข้ามชาติมองเรื่องใหญ่มากเมื่อวันที่22กรกฎาคม2567นายวิโรจน์ลักขณาอดีศร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีป้ายโฆษณาภาษาจีนชวนซื้อพาสปอร์ตย้ายประเทศย่านรัชดาว่าต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่หากเป็นไปตามป้ายสามารถติดต่อและทำได้จริงมีความเป็นไปได้สูงที่มีการทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจและกังวลใจมากเพราะปกติแล้วธุรกิจผิดกฎหมายและการทำพาสปอร์ตปลอมมีอยู่แล้วแต่จะทำแบบหลบๆซ่อนๆไม่มีประชาสัมพันธ์โฆษณาแบบเอิกกระเหิกอย่างนี้ต้องทำแบบใช้ระบบใต้ดินติดต่อคนนั้นคนนี้พากันไปทำแต่ครั้งนี้ถึงขั้นขึ้นป้ายเลยตนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากหากเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นความจริงก็ถือเป็นการตบหน้ารัฐบาลไปด้วย
เพราะสะท้อนว่าขึ้นป้ายตัวใหญ่ๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยคนไทยก็คงไม่สนใจหรอกรัฐบาลไทยหรือตำรวจไทยก็คงไม่สนใจหรอกเราต้องยอมรับจริงๆว่าตรงย่านนั้นรัชดาห้วยขวางมีชาวจีนอาศัยอยู่เยอะดังนั้นเขาต้องการสื่อสารกับคนจีนจริงๆที่เข้าใจภาษานั้นจริงๆแสดงว่าประเทศเรากำลังกลายเป็นศูนย์กลางภัยคุกคามของโลกแล้วสินายวิโรจน์กล่าวว่าหากเป็นจริงจะทำให้ภาพลักษณ์เกียรติภูมิของประเทศเสื่อมเสียไปด้วยแล้วจะทำให้ดึงดูดมาเฟียข้ามชาติอาชญากรจากต่างประเทศที่เข้ามาหลบพักในไทยก่อนจะไปประเทศอื่นประเทศเรากำลังกลายเป็นศูนย์กลางของอาชญากรจีนหรือไม่กรณีนี้ถือเป็นการทำผิดในราชอาณาจักรไทยผิดกฎหมายไทยต้องดำเนินคดีอาญาถ้าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงก็สามารถที่จะสืบสอบและขยายผลได้อยู่แล้วเมื่อถามว่าเบื้องหลังยังมีอีกเยอะหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าคงมีอีกเยอะต้องยอมรับอย่างหนึ่งเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลจีนด้วยเพราะมาเฟียจีนอาชญากรจีนจำนวนมากมีหมายจับที่ประเทศจีนแล้วหลบหนีออกมาโดยมีเป้าหมายคือประเทศไทยตามที่เขาร่ำลือกันจนลงหลักปักฐานแล้วมีเครือข่ายมีฮับมีศูนย์ประสานงานของเครือข่ายอาชญากรจีนในประเทศไทยว่าหลบมาพักก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยประสานงานที่จะให้หนีไปยังประเทศนั้นออกไปยังประเทศนี้ได้ตอนนี้มันกลายเป็นเครือข่ายแล้วนะมาเฟียจีนสีเทาต่อให้คุณมีเงินหนีคดีมาจากประเทศจีนที่นี่จะเป็นแหล่งพักพิงที่นี่สามารถติดสินบนได้ที่นี่สามารถยัดใต้โต๊ะได้ที่นี่สามารถซื้อข้าราชการบางคนได้มันกลายเป็นศูนย์รวมของการกระทำความผิดกฎหมายไปแล้วสินายวิโรจน์กล่าวชาแวมเกษตรศาสตร์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี67สมทบเงินสร้างโรงพยาบาลมก. News Monitor วันที่21กรกฎาคม2567 21:39 นชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาสมโภชและแห่เทียนพรรษาปี2567สมทบเงินสร้างโรงพยาบาลมิลลิกรัมกว่า 50,000 บาทวันที่19กรกฎาคม2567รองศาสตราจารย์ดร.จีมาสอนลำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาสมโภชและแห่เทียนพรรษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญาเหล่าอนันทนาประธานมูลนิธิพุทธเกษตรร่วมด้วยที่ปรึกษาและกรรมการมูลนิธิพุทธเกษตรนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า200คนร่วมแห่เทียนพรรษาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะทางรวม 2.1 กิโลเมตรจากนั้นขบวนแห่เทียนพรรษาได้เข้าสู่อาคารพุทธเกษตรเพื่อรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อความสำคัญของวันเข้าพรรษาจากพระมหาทวัชชัยปัญญาชโยปท.9วัดบวรนิเวศวิหารประธานในพิธีจบแล้วพระสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจำนวน10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.จีมาสอนลำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายพุ่มผ้าป่าสมทบการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยยอดบริจาคณวันที่19กรกฎาคม69รวมท้าจำนวนทั้งสิ้น 51,793 บาท 25 สตางค์จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานมูลนิธิพุทธเกษตรบุคลากรนิสิตและประชาชนร่วมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์จำนวน2ต้นบริเวณด้านหน้าอาคารพุทธเกษตร
พื่อเป็นสิริมงคลสืบไปสำหรับโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาสมโภชและแห่เทียนพรรษาประจำปี2567จัดโดยมูลนิธิพุทธเกษตรร่วมกับกองกีฬาศิลปะและวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์ชมรมพุทธธรรมกรรมฐานโดยกิจกรรมต่อไปจะจัดการบรรยายธรรมจากพระไตรปิฎกให้แก่บุคลากรนิสิตและผู้สนใจต่อไปติดตามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิพุทธเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร 02-118-0150